สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทใหม่เรามาต่อกันที่เควสของวาสโกค่ะ Desiree I'd like to know more about my family I need to know what became of them Could you accompany me to see Lady Mirage I'm afraid that without you she may refuse to give me any information ช่วยไปเจอ Lady Mirage กับวาสโกได้ไหมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราไม่ไปด้วยเขาจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยก็คือวาสโกอ่ะจริงๆแล้วเป็นลูกของขุนนางท่านหนึ่งแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยข้อตกลงบางอย่างที่เขาทำกับกลุ่มหนอตที่เดินเรือค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้ลูกก็คือวาสโกเป็นการแลกเปลี่ยนอาจจะกับชื่อเสียงเงินทองอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยวาสโกเผื่อได้เจอกับพ่อแม่ Good day, Lady Mirage. สวัสดีค่ะ Lady Mirage. จำฉันได้ไหมคะ Of course, Lady Desaldi, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. หวังว่าคุณและญาติของคุณจะชอบที่นี่นะCan I be of service? We would like to have some information regarding the family. The Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I suppose you want to know something in particular. Are there any members of this family on the island? มีสมาชิกครอบครัวนั้นอยู่บนเกาะนี้ไหมใช่ Bastian อยู่Last I heard about it, he was doing business. ได้ข่าวว่าเขากำลังทำธุรกิจอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Darcy's first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful. ตอนก่อตั้งครอบครัวที่นี่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะ Son has found a competent associate who's been working here for a long time. Perfect. แต่ก็พอรู้ว่าเขามีเหมือนพาร์ทเนอร์อยู่ที่นี่ Ask for a Madame Clerk near the warehouses on the port. ลองถามมาดามแคลร์ดูนะว่าเขาอยู่ที่ไหน I hope the Darcy's are not in trouble.เขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณใช่ไหมTheir name was simply mentioned in some business discussions. We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. ถ้าสนใจอยากดึงเขาเข้าธุรกิจก็คือลูกชายเขาทำธุรกิจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฉันไม่อยากจะพูดถึงไม่ดีนะ Well, thank you for your help, madam. Can I help you with any other matter?My lady, I have to go. Goodbye. ก็คือตอนมาที่นี่ลูกชายอาจจะพยายามก่อตั้งธุรกิจอะเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายของวาสโกแต่ว่าประสบการณ์อาจจะน้อยก็เลยไม่ราบรื่นเท่าไหร่ทางไหนนะ Can I help you? Are you here to do business?Are you Madame Clerk? Madame Clerk, ใช่ไหมคะ We would like to meet with your associate, Mr. Darcy. เราอยากคุยกับพาร์ทเนอร์ของคุณนะ Bastian. ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่ค่อยแวะมาที่นี่เท่าไหร่มีเบาะแสหน่อยไหมฉันไม่ผู้ช่วยคนดูแลเขานะคุณดูไม่ค่อยถูกกับเขานะความสัมพันธ์ของฉันกับเขามันเป็นเรื่องของฉันแต่ถ้าคุณไม่มาทำธุรกิจก็In truth, we are here to collect. จริงๆแล้วเรามาเก็บนี่น่ะคุณเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมคุณอาจจะจ่ายแทนเขาได้ทำไมฉันถึงทำข้อตกลงกับครอบครัวนี้นะบาสเตียนเอาแต่ปัญหามาให้คุณจะไปที่ฮิกเมดเพื่อคุยกับลูกค้าของเราแต่ก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยGiven his tendency to get himself into impossible situations, I didn't try to get any.Who is this client? ลูกค้าเขาคือใครล่ะครับเขาชื่อฟารัตYou'll find him in the Alchemist District. จะเจอในโซนปรุงยาเดี๋ยวฉันจดให้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าภารกิจเขามันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะแต่ถ้าเป็นบาสเตียนอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณค่ะมาดามIf you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling.
Hello, sir. สวัสดีค่ะท่านอันนี้ใช่บ้านของแฟรดหรือเปล่าใช่ฉันเองเรากำลังตามหามิสคุณดาร์ซี่เนี่ยเขาควรจะมาที่นี่ใช่เขามาถึงแล้วแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจริงการคุยธุรกิจของเราไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะถ้าคุณเป็นเพื่อนของเขาหรือญาติของเขาอ่ะเขาอยากให้รู้ว่าเขาติดหนี้ไว้กับเราไว้นะซึ่งนั่นทำไมคุณถึงปล่อยให้เขาไปโดยที่เขาไม่ได้จ่ายเงินล่ะก็เขาเป็นลูกชายของคนมีชื่อเสียงนะก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีแบบการันตีแต่ยังไงเขาก็ติดหนี้ฉันตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันรู้สึกว่าคุณไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะถ้าคุณไม่ได้มาจ่ายหนี้เขาก็ไปเถอะGreetings. If you have come to do business, head upstairs. If there's any business left to do. Why do you say that? They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients. และผมก็ต้องใช้พวกวัตถุดิบถูกๆทำงานเนี่ยนะ Have you heard of a man? เคยได้ยินผู้ชายชื่อ Bastian Diassi ไหม It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. ชื่อนั้นเป็นชื่อเดียวที่หัวหน้าฉันพูดถึงดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าสินค้านะแล้วตอนนี้หัวหน้าก็ให้ผมทำงานเป็น2เท่าเพื่อชดเชยหัวหน้าคุณทำอะไรหรอก็ด่าบาสเตียนทุกชั่วโมงเลยคุณทำอะไรอยู่ที่นี่หรอฉันสร้างโพชั่นที่มีส่วนผสมที่ซับซ้อนน่ะไม่ใช่แค่เฮลโพชั่นนะแต่ว่ามีอย่างอื่นด้วยตั้งแต่เขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาก็อารมณ์ร้ายมากเลยฉันต้องใช้ของเหลือจากนักปรุงยาคนอื่นๆเพื่อปรุงยาให้เขานี่มันแย่มากHow can a brilliant, conscientious alchemist keep working here? I am certain that any great laboratory. ฉันมั่นใจเลยว่าความสามารถแบบคุณน่ะแลบที่ไหนก็น่าจะเปิดรับนะทำไมถึงยังอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่มากแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอด We'll leave you to your work. How kind of you.อันนี้จดหมายจากคนรู้จักของเฟอร์แฮทฉันเสียใจด้วยนะที่คุณต้องรับมือกับบาสเตียนดาซี่เคยมีคนบอกฉันว่าเขาอะแบบเป็นคนแบบเหมือนไม่แน่นอนอะแต่ว่าเขาก็ซื่อสัตย์นะแต่อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าครอบครัวเขาจะจ่ายให้คุณแน่ๆแต่อาจจะรอนานหน่อยลองใช้บริการคนทวงหนี้ได้นะถ้าคุณแบบคิดว่ามันต้องรอนานเกินไปอ่ะหวังว่าจะหาทางออกได้ไม่ใช่ตายแล้วนะคุณเห็นแล้วหรอบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่รู้ผู้ชายนั้นอยู่ที่ไหนคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าคุณก็ทำทุกวิธีทางเพื่อตามหาเขาไม่ใช่หรอเห็นกระดาษนี้ไหมคุณจ้างนักทวงหนี้เพื่อหาคุณดาร์ซี่กล้าดียังไงมาลื้อของฉันเราสามารถฟ้องคุณได้เลยนะฉันสงสัยว่ารัฐบาลจะว่ายังไงอยากให้เราบอกเขาไหมโอ้ไม่ล่ะเจ็บปวด
the Darcy family is on the continent. It would take months. คือครอบครัวดาร์ซี่อยู่ที่ทวีปหลักมันคงใช้เวลาเป็นเดือนกว่าฉันจะได้เงินฉันไม่มีทางเลือกร้านฉันคงไปไม่รอดถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้บอกฉันทีว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนเขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่รู้เลยว่าบาสเตียนจะเซอร์ไวจะรอดไหมถ้าเขารอดมาก็บอกไว้นะว่าให้มาจ่ายนี้ด้วยตายตายแน่ทางนี้ได้โปรดได้โปรดมีเมตตาด้วยปล่อยผู้ชายคนนี้ไปนะต้องการอะไรที่มีใครขอความช่วยเหลือคุณเท่าไหร่เป็นเพื่อนๆของเขาหรือเปล่าดูเหมือนเขาอยากจะมาจ่ายนี่แทนนะVasco, let me try to take care of this. Vasco, เดี๋ยวฉันพูดเองเรากำลังพูดถึงเงินจำนวนเท่าไหร่กันผู้คนเป็นนักทวงหนี้ใช่ไหมก็ค่อนข้างก้อนใหญ่นะแต่ถ้าจ่ายแทนนะท่านหญิงก็จ่ายมา200เลยเหรอ I don't think you realize who you're dealing with. ฉันไม่คิดว่าคุณจะรู้ว่าฉันเป็นใครนะให้ฉันแนะนำตัว My name is DesardeI'm the legate of the congregation, and I'm here to save the life of one of our citizens. If you do not deliver him to me immediately, ถ้าคุณไม่ส่งเขาให้ฉันฉันอาจจะไม่มีตัวเลือกที่จะแจ้งรัฐบาลและพวกเจ้าก็จะติดคุกทั้งหมดพูดเป็นเล่นไม่เคยได้ยินเลยมาบวกกันเลยดีกว่าขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะฉันคิดว่าพวกนี้จะฆ่าฉันแล้วไม่เป็นไรแล้วทำไมถึงมาเจอสถานการณ์แบบนี้ได้ฉันคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจนะฉันแพ้พนันน่ะAnd since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought that someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. ฉันคือกัปตันวาสโก It was a pleasure, sir. จบเนี่ยขอบคุณมากยินดีแต่ทำไมถึงไม่บอกเราว่านายเป็นใครนะแต่ฉันบอกแล้วนะเราเป็นเพื่อนกัน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 แต่ว่าเหมือนพอเห็นบาสเตียนอะในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าฉันอยากเป็นใครฉันอยากเป็นนอร์ทโอเคดีใจที่ยินนะ No more regrets and I certainly don't regret not being called Leandra Darcy แล้วก็ดีใจที่ไม่มีคนมาเรียกฉันว่า Leandra Darcy Glad to see you my friend Can I do anything for you I must leave youมีความสัมพันธ์โรแมนติกได้ด้วยไหนดูดีเมื่อกี้เราโดนหักแต้มจากอันนี้ใช่ไหมนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรโอเค
ควสนี้ก็จบลงแล้วใช่ไหมใช่ต่อไปเดี๋ยวเราไปที่เควสหลักกันดีกว่าค่ะเป็นเควสที่เราจะต้องไปเดินทางไปกับเซียร่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนไปเปลี่ยนสมาชิกกลุ่มเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเนทีฟได้สักทีโหนี่กว่าจะได้เล่นเควสหลักก็นานเหมือนกันนะเควสย่อยก็เกือบเควสละเกือบชั่วโมงได้มั้งเอ๊ะบ้านอยู่ไหนทำไมอ่ะไม่เจอบ้านอ่ะโอเครอบนี้เราไม่มีแทงนะแต่ว่าเห็นว่าวาสโกเลือดเพิ่มขึ้นมาก็เลยอยากให้วาสโกได้ลองใช้ปืนกับดาบที่เปลี่ยนมาใหม่ตรงนั้นดูเหมือนคนเลยน่าจะคนแหละแรงมากยิง600เพื่อนอยากให้หลวดที่นี่หรอcast more spells.
ไม่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอเคนี่ไปต่อไม่ได้ได้3สกิลพอยต์เลยเหรอคือมันเป็นที่เควสเปล่าวะแบบโหยิ่งใหญ่มากนี่เป็นสกิลหรือเปล่าเห็นสกิลหรือเปล่าหลอกให้ดีใจเล่นขอดูสกิลแป๊บนึงนะดีกว่าไหนเรามีสกิลเอ๊ะเรามีสกิลใหม่แล้วไอ้ย่า Shadow Burst อันนี้ Shop Fury อันนี้ยาเพื่อนเราได้ใช้ป่ะนะมันใช้เวทเท่าไหร่อ่ะโอ้250เลยเหรอมันเอาไว้น็อกแบกเนาะน็อกแบกก็ลองนี้มันอยู่ไกลจังกดไม่ถนัดโอเคเห็นว่ามันจะโอเคอัพยังอัพไม่ได้อะไรไหนตัวไหนอ่ะไหนอ่ะเนี่ยหรอตายแล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะเอาอีกแล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมAll past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. เป็นเมืองแห่งนักรบเหรอหอกเต็มเลยท่านของเซียร่านี่นะ
I have beautiful things to exchange. สนใจแลกเปลี่ยนไหมมีโอเดียเนี่ย If you want to trade again, you know where to find me.Do you think you are? Why would you enter the home of our queen? I'm the emissary of the congregation of merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwant. You are not a watchdog. Where is my mother? I didn't see you. Come on, Shara. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for the Kidnadagais only a few hours ago.Oh, no. ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please haste. Very well then. Let's be off. ได้ก่อนไปก็ขอรู้จักหน่อยในการจะไปสถานที่นั้นน่ะเราต้องตามทางในป่าไปไงวะทางนี้หรอหรือทางนี จริงๆเราน่าจะมาทำเควสของเซียวราก่อนจะได้แบบว่าไปทางไหนอ่ะมาจากข้างบนดังว่ามันต้องเป็นทางนี้หรือเปล่า
Wait. We should go left here. แต่ก่อนเราต้องไปทางซ้ายมันเป็นทางที่ลำบากกว่าแต่ว่ามันเป็น They chose to take the path from the right it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to save them. ถ้าเราไปทางปกติอ่ะมันก็แค่ตรงนี้ป่ะวะอ๋อโอเคก็คือทางเนี้ยเป็นทางที่ปลอดภัยแต่ว่าทางเนี้ยน่าจะเป็นทางที่แบบมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ชีวิตเราตั้งอยู่บนความเสี่ยงแล้วถ้าเราไปทางขวามันอาจจะไม่ทันคนน่าจะตายกันเยอะแล้วขอบคุณที่ฟังฉันนะฉันกลัวแม่ฉันอะจะไม่ทันจะไปไม่ทันแม่นี่กลัวลองใช้อะไอ้หน้าตุยเลยเหรอนี่มันเลือดอยู่นะก็คือเราไหลลงไปทางที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกถ้าลงไปทางเมื่อกี้แม่เราพร้อมบวกนะเร็วทุกคนนี่เหมือนสบายมากเลยเนี่ยตั้งแต่เพื่อนเราแบบปลดล็อกสกิลโอเคตรงนี้มีอะไรอีกไหมแล้วจะขึ้นไปทางนี้แหละอันนี้ไปสำรวจตรงนี้อีกสักหน่อยโอเคตรงนี้น่าจะตันละช่วยพี่สาวหรอเซฟอะไรนะอ่านไม่ทันอย่าให้เจ๊กริ้วTo late, Ciara. Mother has fallen, and we have defeated. ขมาสายไปซิโอร่าแม่เราเสียแล้วไม่มันไม่ยุติธรรมเลย I am so sorry. ฉันขอโทษจริงๆผู้หญิงคนนี้คือใคร She resembles one of us, but is dressed like a knight. เขามีใบหน้าที่เหมือนเราแต่เขาแต่งตัวไม่เหมือนเราฉันเสียใจด้วยนะ I'm sorry for your loss. The congregation.แล้วคุณอยู่ฝั่งไหนในสงครามนี้ล่ะพวกเนี้ยฆ่าล้างบางเผ่าของเราไอเซลจะยืนก่อนเธอรู้ใช่ไหมว่าแม่ส่งฉันไปหาคนช่วยแล้วคุณมาตอนที่การต่อสู้เกือบจะจบแล้วเนี่ยนะรู้ใช่ไหมว่าปีศาจพวกเนี้ยมันฆ่าพวกเรา
ใช้อะไรดีอ่ะอันนี้จะให้แบบว่าเอสเซลแบบเหมือนไม่แก้แค้นอ่ะแต่คนเรามันแค้นอยู่ปะวะถ้าแม่เพิ่งตายอ่ะ We got here as fast as we could. เรามาเร็วที่สุดแล้วแล้วเราก็สู้เคียงข้างเธอนะฟังนะ whether lost or won the elders say that we must return ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เราก็ต้องทำพิธีกรรมให้ศพพวกนี้นะShe is right. เธอพูดถูกเอเซล This is no time to continue the fight. มันไม่ใช่เวลาที่จะสู้ต่อไปแล้วโอเค You are right. เธอพูดถูกเธอรู้ธรรมเนียมของพวกเราฉันรู้สึกอ่อนแอมาก I feel weak. You need to return to the village and care for yourself. กลับไปที่เมืองเถอะแล้วก็ไปทำแผลซะเดี๋ยวเราจะคอยดูตรงนี้เองขอบคุณมากเราเจอกันเซียวระ Thank you for soothing her angerWe must tend to the wounded now, and find my mother. Or her body. ตามหาร่างของแม่หน่อย If she is indeed dead. ใครอยากรู้ว่านางตายจริงใช่ไหม How? ศพเยอะขนาดนี้เราจะตามได้ไง It bears the symbol of our clan. นางจะมีสัญลักษณ์ของฮิวเหรอฮิวมีเวลาด้วยเหรอเดี๋ยวหาวะตั้งใจทำงานครับตั้งใจทำงานเป็นหมอภาคสนามครับกลับไปที่เมืองซะพวกเธอไม่กระจายกันหาแล้วมาเดินตามฉันทำไมเนี่ยกดดันมากอะเดี๋ยวนะของก็ต้องรู้จะมีคนแถวนี้อยู่ไหมไม่มีโอ้ I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. กลับไปที่เมืองซะ He will take care of me.ศพเยอะมาก Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? ที่นี่ดูแปลกมากเลยเรียกว่าอะไรนะ There was once a battle in the past. มันเราเคยสู้รบที่นี่แล้วก็ชนะ Strange indeed.These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. แต่จังกำแพงมันดูเป็นแบบดูไม่ใช่ท่าทางของพวกเธอเลยนะ It means ruins of the first guardian. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. ฉันอยากจะดูรอบๆสักหน่อยอยากรู้ว่าใครเป็นคนสร้างที่นี่โอ้มีข้างบนอีกเหรอเนี่ย Oh my god.นั่นหรือเปล่าได้โปรดช่วยผมด้วยยังกล้าอีกนะแม่ได้โปรดจะทำอะไรกับแม่ของฉันฉันไม่อยากตายงั้นตอบมาซิโอราซิโอราStop! You're... Look at yourself. You're acting like a beast.
นี่มันไม่ใช่เธอเลยนะA beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her, the queen. They took her. ราชินีเอาตัวเธอไปแล้วงั้นเธอยังมีชีวิตนะสิเขาคงไม่ลำบากมาขนศพไปหรอก They must have wanted her alive. We must find her. เราต้องตามหาเธอIf your mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to their closest camp. ถ้าแม่ของเธออยู่กับเดอะบริดจ์อะไรอันซ่าเขาต้องเอาไปที่แคมป์แน่ๆแคมป์ที่ใกล้ที่สุดแล้วเราต้องไปตามเขากลับมานี่คือศพเหรอเนี่ยตรงไปแล้วไปทางขวาคือตัวเราหนักเนี่ยนะน่าจะเลยจุดที่แบบจุดที่แต่เราต้องไปช่วยคนก่อนใครที่แบบนั่งอยู่อีกไหมอะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช เราพลาดตรงไหนไปนะI do not think that we will find any more of them now. Okay, ฉันคิดว่านั่นน่าจะทั้งหมดละ Thanks to you. May the grass always be soft beneath your feet. ต่อไปเราจะไปขน
ที่นี่ใช่ไหมใช่คนโบราณสถานกันเมื่อกี้เห็นหีบอยู่ที่ไหนนะดูสิมีรูปวาดอยู่บนกำแพงด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นภาพวาดใกล้ขนาดนี้ไม่เคยมาที่นี่หรอเพราะเธอดูรู้จักที่นี่นะฝั่งนี้มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ไม่มีใครมาที่นี่ภาพวาดนี้มันสวยมากเลยฉันไม่รู้เลยว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงเธอพูดถึงใครหรอก็คนที่สร้างตึกพวกนี้นะสิมันพระบรมของฉันนะรู้หรอว่าเขาเป็นใครฉันก็รู้แค่ตำนานเท่านั้นแหละฉันฟังอยู่นะเขาบอกว่าคนของเราอะอยู่อย่างสงบสุขจนกระทั่งมีคนจากทะเลเข้ามาบนเกาะเขาขุดเจาะตัดต้นไม้ทำลายทุกอย่างพวกเขาเป็นปีศาจนักรบอะฆ่าคนไปเยอะมากแล้วเขาก็สร้างเมืองที่นี่พระราชาและราชินีของเราสิ้นหวังเราไปที่ใจกลางเกาะแล้วเกาะก็ฟังเรามีผู้ปกป้องจากป่า First Guardian ออกมาสูงกว่าเมืองอีกทุกก้าวที่เขาเดินทำลายทุกอย่างมันเป็นการ์เดียนแห่งความโกรธแค้นแล้วเมืองนี้ก็อยู่ไม่ได้และเมื่อเกาะนี้ตอบรับเราด้วยเวทมนต์เราก็กลายเป็นโอมานาวีมันเป็นตำนานที่เศร้ามากอยากรู้ว่าคนที่มาจากทะเลนี้เป็นใครน่าจะเป็นคนจากทวีปหลักแน่ๆมันเคยน่าจะเป็นคำสาปที่มาจากสงครามสมัยนั้นฉันจะต้องแจ้งเรื่องนี้กับคอนสแตนตินภาพวาดนี้น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์กับตำนานที่นี่ว่าคนจากทวีปเราอะเคยมาลุกลานเขาเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ถูกไล่กลับไปโดยกาเดียนตัวแรกบนเกาะที่ทำให้เกิดเวทมนต์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเราที่มาหายารักษามาเลยเคิร์ดโรคที่คนบนทวีปหลักกำลังเป็นอะก็น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่อาจจะเป็นคำสาปที่เกาะเนี่ยให้กับบรรพบุรุษของฝั่งตัวเอกไว้สำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะบาย